กี่โมงแล้วเนี่ยฮะ8 โมงแล้วเนี่ยครับเราต้องรีบตื่นวันนี้นะเรานัดกับคุณตาไว้ว่าเราเนี่ยจะไปฟังของคุณตาตายแล้วนัดเขาไว้6 โมงแต่ตื่น8 โมงทำไงดีเนี่ยตายแล้วต้องรีบอ่ะต้องรีบทำอะไรเรียบร้อยเพราะไม่งั้นนะป้าคุณตาเนี่ยอยู่ไกลไกลโอเคเดี๋ยวข้าวเช้าค่อยไปกินที่บ้านคุณตาแล้วกันตายแล้วลงถูกมาเนี่ยโอเคตายแล้วจะไปทันไหมเนี่ยรถไล่ดิรถไล่ตายขับดีไปด้วยกันโอเคโอ้ยนี่ฉันก็นั่งกับหลานของฉันมาตั้งนานแล้วนี่เมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยให้ตายเถอะนะเนี่ยนะเด็กคนไหนที่ไม่ยอมฟังลุงนะเจอนี่มันคือไม้ตกปลาที่ตาจะเอาไว้เตะตกตามาแล้วตาใจมาแต่ไกลเลยเอ้าไงไปไหนมาเนี่ยสวัสดีเลยคือหนูนาฬิกาปลุกมันไม่ปลุกอะค่ะตาหนูก็เลยมันใช่ข้ออ้างไหมฮะมันใช่ข้ออ้างไหมนอนดึกกับตีเราเนี่ยก็คือดูอะไรซีรีส์หรือเปล่าอุ้ยตารู้ได้ไงตาก็ดูเหมือนกันอ้าวแต่เราตื่นเช้าเรื่องอะไรหยุกหยุยกับนายสองแตงอมพลอมพลเออนั่นแหละที่ตาดูอ่ะดูเหมือนกันเลยเอาละหยุกหยุยกับนายอมพลอมพลเอ้าตาก็ดูใช่ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะตาไหนวันที่คุณตานัดหนูมาไม่ใช่เหรอคะว่าวันนี้คุณตาจะพาหนูมาสอนทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนี่แล้วช่วงนี้นะบอกเลยว่าตาเนี่ยต้องการกำลังเสริมในการมันเรียกว่าลูกมือในการทำฟาร์มมากเลยนะแต่เองก็สนใจใช่ไหมตามตามาเดี๋ยวให้หนูไปเปลี่ยนชุดอะไรก่อนไหมคะเปลี่ยนสิถ้าเกิดจะเปลี่ยนอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอไปเปลี่ยนชุดในบ้านกันนะคะตาตายแต่เด็กสมัยนี้ไม่มีความพร้อมเลยนี่ดูตาดิแต่งชุดมาพร้อมเลยนะแล้ววันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มอันนี้กันเดี๋ยวเราค่อยพูดพร้อมหลานของเราแล้วกันนะมาอย่างมาแล้วค่ะตามาแล้วค่ะโอ้ยไปไหนมาเนี่ยฮะสวยไหมค่ะตาก็ชุดทำฟาร์มธรรมดาเนี่ยสวยเสยอะไรหรอฮะเขามาทำงานเอามาเดี๋ยวตาจะพามาดูฟาร์มที่นี่ก่อนนี่อันนี้คือสวนข้าวโพดของตาข้าวโพดทำไมมันออกแก้มเนี่ยค่ะตาอ้าวมันมีคิดเดียวมันคืออะไรอ่ะอ๋อตอนแรกหนูคิดว่ามันปลูกข้าวแต่มันคือข้าวโพดใช่มันคือข้าวโพดไงเองจะชอบกินฝักใหญ่ไงฮะเอาฝักเล็กๆพอดีก็พอไม่ต้องกินเยอะหรอกอ่ะตามมาก่อนเดี๋ยวพาเอาขอโทษนะคะตาพอดีหนูกดผิดอย่าเพิ่งไปเก็บสิโอ้ยเอาเก็บอันเดียวไม่เป็นไรตาจริงๆเลยเดี๋ยวตามมาอันนี้ก็จะเป็นคอกม้านะแต่ว่ายังไม่มีม้าเลยสักตัวอ๋อยังไม่ได้ซื้อม้าขายไปหมดแล้วอ๋อขายหมดแล้วนี่ขายหมดแล้วนี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยตาอ้าไอ้นี่นี่ตัวละ30,000นี่30,000สองตัวก็60,000เลยอ่ะในนี้นี่เองก็ไม่แค่สองตัวมีกี่ตัวตาลิ้น10 ตัวน่ะเจ๊ตาหมา10 ตัวอยู่ในแค่เนี้ยนะเออเนี่ย10 ตัวนี่อัดอยู่ในเนี้ยเนี่ยไม่อยากนึกสภาพม้าตอนอัดกันอยู่เลยเหม็นมากเลยนะตาเลยนะเห็นตาอย่างรวยนะอันนี้ก็เป็นฟาร์มแล้วเนี่ยกองฟาร์มนี่แต่ตานี่จะให้หนูทำอะไรก่อนดีคะเนี่ยฮะตาจะหนูทำอะไรก่อนคะอย่างแรกเลยนะกินนมก่อนตาเนี่ยเป็นคนที่ชอบดื่มนมมากเลยตาขอดื่มนมก่อนนะเวลาเราดื่มนมเนี่ยไปทำให้แบบว่าร่างกายตาเนี่ยสดชื่นมันรู้สึกเฟรชมากเลยนะแรงอย่างแรกเลยนะเองเนี่ยต้องไปเก็บข้าวโพดเก็บข้าวโพดข้าวโพดฝักเล็กของเราได้ครั้งนึงโอ้แต่ตาไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมรถหนูมีไฟเพราะว่ารถหนูแรงค่ะไม่ได้ไฟไหม้โอ้ยมันจะระเบิดข้างๆข้าวโพดตาไม่เนี่ยโอ้ไม่ค่ะมันเป็นไฟเฉยๆค่ะเพื่อความเท่ออโอเคเก็บแล้วค่ะเอาไว้ไหนคะตาแล้วแต่เลยตาเป็นสีบ้านก่อนโอ้ยตาดีทาสีบ้านเลยนี่แหละว่างๆนี่ตาก็ชอบทาสีบ้านเล่นเลยตาชอบสีชมพูโอ้ตาจริงเหรอตาเอาเก็บไปวันนี้ใครเองเก็บทั้งวันเลยเองบอกจะมาฝึกงานเนี่ยทดลองงานโอเคค่ะตาคะอะไรหนูเก็บมาเป็นหนูเก็บมา2-3โอ้ตาหนูต
แต่มันไม่หมดสักทีมันไม่ลดเลยโอ้เจ็บจังเลยนะเดี๋ยวตาเอาน้ำไปให้ม้าก่อนอ้าวกินซะนะม้าพวกนี้จะโตไวตาเห็นผีเปล่าโอ้ยเจ๊เฮ้ยนินทาเลยตาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรค่ะผมเป็นตาหล่อดีวันเนี้ยโอ้ยดีนะตาก็มีงานของตาเหมือนกันงานอะไรให้เองทำดีกว่างานอะไรอ่ะยกฟางยกฟางฮะยกฟางให้ม้ากินอ๋อยกได้ค่ะเดี๋ยวยกฟางให้ม้ากินเองอ่ะไปยกฟางให้ม้ากินไปเอ้าใครปิดประตูเนี่ยเอาบ้านยกฟางไม่ได้อ่ะเด็กเป็นเล็กนี่ไม่แข็งแรงเอาซะเลยนี่ยกไหวไหมฟางแค่ฟางก้อนอะเนี่ยตายกไปให้ดูนี่เอาม้ากินซะนะม้าโอเคตาจะยกฟางไม่ไหวโอ้ยเองไปเก็บข้าวโพดเหมือนเดิมไปโอ้ยอุ้ยตาอะไรตรงนั้นมีม้าดำแล้วใช่ป่ะตามันอ่ะโอ้ยที่บ้านนี่แหละที่ตื้อม้าตาไปนี่อุ้ยต้องขอไปดูหน่อยได้ไหมไปดิอันนี้ม้าตัวใหม่ที่ตานั่งอยู่นี่เดี๋ยวตาเอาม้าไปเก็บก่อนเอ้าเจ้าม้าโตไวๆล่ะเอ้าหายไปแล้วจบกันม้าตาเฮ้ยตาฮะหนูมีอะไรจะบอกด้วยว่าหนูไปซื้อม้ามาตัวหนึ่งอ่ะไหนโคตรสวยอ่ะตาเดี๋ยวดูนะอันนี้ไงตามาแล้วชื่อว่าม้าตีนี้โคตรสวยจริงอ่ะเจ้าฟล็อกกรีฟล็อกกี้ใช่ชื่อเหมือนกันนะหนูไปซื้อมาตัวละล้านเลยนะตาตัวละล้านเหรอเขาบอกว่าตัวสีเนี้ยเป็นสีเดียวในโลกเลยนะม้าปลอมปะเนี่ยม้าจริงสินี่ขับได้จริงม้าใส่ฐานปะเนี่ยม้ามันตัวไม่ถึงขนาดนั้นนะตัวละล้านเนี่ยอุ้ยพูดจริงๆนะตาสนใจซื้อต่อป่าวโอ้ยตาไม่ซื้อต่อหรอกบอกเลยถ้าตาซื้อไปนะตาสามารถขายได้ตัวละ10ล้านเลยนะ10ล้านเลยเหรอใช่จริงปะเนี่ยโกงหรือเปล่าไม่ได้โกงเอองั้นคิดก่อนจริงๆแล้วทุกคนมันเป็นม้าใส่ฐานฟ้าไม่รู้หรอกนั้นตาคิดว่าเอาแล้วกันมาล้านหนึ่งใช่ไหมจริงเหรอปั๊บหยิบตังก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งงั้นกี่บาทนะล้านหนึ่งไงอ๋อร้านเดิมอ๋อซื้อตัวละล้านเองบอกว่าร้านไม่ใช่เหรอนี่เอาเปล่าไปอ่ะไปให้หรือว่าจบไปห้าล้านเลยเหรอตาห้าล้านอะไรน้ำดีๆมีแค่ร้านเดียวร้านเดียวโอ้ยไม่ใช่999,999เองอะตาโอ้ยเนี่ยโถ่ไม่น่าให้นับใหม่เลยเนี่ยให้ตายเถอะคือหาเหรียญบาทตามพื้นเอาเดี๋ยวก็ครบร้านแล้วก็ได้กันอยู่หนูเอามาไปจอดให้แล้วกันนะเอามาไปจอดให้โอเคเอาโตไวๆนะอยู่กับวิวแชร์ไปโตไวๆอยู่กับวิวแชร์เอาไปแล้ววิวแชร์ฉันโอ้ตานี่ฟาร์มตานี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงนะฟาร์มตาก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากเลยแต่เอ็งจะตื่นสายเนี่ยโอ้ยตีหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้อยู่ฟาร์มตานานเกินไปนานเหมือนยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแป๊บเดียวเองโอเคโอเคก็จะดูกลับบ้านกันละตาตอนนี้ง่วงแล้วไปเจอกันขับรถดีๆแล้วตาตามกลับบ้านกันดูว่าเฮ้ยยืนเอาไปก่อนแล้วไปก่อนเดี๋ยวขับให้ไปแล้วตาไปกลับบ้านแล้วถ่ายก่อนโอ้ตาหนูกลับแล้วนะเออไม่คันกลับรถอีกครั้งนึงเจอกันนะตาเจอกันเฮ้ยให้ตายเถอะตาว่านะไหนๆลายก็กลับไปแล้วตาแต่งตัวใหม่ดีกว่าชื่อตาความจริงแล้วฉันไม่ใช่ตาหรอกนะความจริงแล้วน่ะฉันคือคุณยายแกนนี่ยังคุณยายแกนนี่เวอร์ชันบาร์บี้หลานพวกนี้นี่ดูไม่ออกจริงๆว่าใครฉันใครเป็นตาใครเป็นหลานเนี่ยความจริงความเป็นยายความจริงแล้วฉันเป็นยายนี่โชว์สะดือด้วยแท็กซี่ไหมล่ะม้าอยู่ไหนเนี่ยมาให้มันเนี่ยโอ้ยเด็กนี่มันหลอกฉันให้ซื้อมานี่ไงเจอแล้วตังค์บาทนึงเลือดอยู่ตรงพื้นเองโอ้ยตายเถอะเอ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวก่อนนะสวัสดีค่ะ
้าบ๊ายบายจ้าดีจีอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านแล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมอาบน้ำก่อนนอนนะแล้วก็อย่าลืมช่วยพ่อกับแม่อย่าทำความสะอาดบ้านนะบ๊ายบายบ้านแล้วก็ช่วย